สนับสนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการล้วงลึกบอลไทยทางช่อง True Sport 2แห่งนี้ทุกวันพุธนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยณัฐดาก่อสุวรรณนะคะจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการล้วงลึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะจะเรียนเชิญแขกที่ถือว่าอยู่ใน1ใน4ทีมที่มีโอกาสในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1ฤดูกาลพิเศษนะคะที่หลายๆทีมนั้นกำลังตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จึงเรียนเชิญนะคะทีมชลบุรี FC ค่ะคุณจิรศักดิ์โจมทองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสโมสรชลบุรี FC นั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอทักทายก่อนแสดงความยินดีกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมทั้งหมดคือต้องบอกว่าในเลกแรกเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลมาเนี่ยชลบุรีเราผลงานไม่สู้ดีนักนะครับมีทั้งเสมอมีทั้งแพ้นะครับแต่พอเริ่มเลขที่2เนี่ยสถานการณ์กลับพลิกกลับมาเป็นหน้ามือหลังมือเลยนะครับใน14นัดล่าสุดทั้งบอลพีในลีกแล้วก็ในบอลถ้วย FA ครับเนี่ยชลบุรีเรายังไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็ตั้งแต่เลข2มาเนี่ยทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากก็เลยเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำจากเคยอยู่อันดับกลางๆใช่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ2แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เรามีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกครับในส่วนของคุณจีเองมองว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ของชลบุรีณวันนี้ถือว่าเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้แฟนบอลนั้นมีความสุขมากๆผมว่ามันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นที่ทำให้ชลบุรีเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นแน่นอนครับ1เลยเนี่ยเตียโก้คุณย่าตอนเล็กแรกเนี่ยเขามีปัญหาการบาดเจ็บคือไหล่เขาหักไหล่ปลาหักนะครับพักไปเกือบ3เดือน2เดือนเสร็จๆจนสุดท้ายนะครับเขากลับมาก่อนเล็กแรกปิด1นัดนะครับก็หลังจากนั้นมาเนี่ยคุณย่าตอนที่เขาก่อนเขาเจ็บเนี่ยเขายิงไป7ประตูแล้วเขาหยุดไปเกือบ3เดือนก็หยุดเลยจนมาเล็กที่2เนี่ยเขาก็ยิงนั่นละประตูตอนนี้ยิงไป13ประตูแล้วเรียกว่านั่นเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ชลบุรี FC มีผลงานที่ดีขึ้นก็คือมีคนยิงประตูเพราะที่ผ่านมาเนี่ยลูกเกมก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่มีศูนย์หน้าที่ไปยิงประตูนั่นเองจบสกอร์ไม่ได้ถูกต้องครับประเด็นที่สองครับมาจากการที่เราซื้อผู้เล่นทีมชาติอดีตทีมชาติบราซิลนะครับเขาเคยเล่นอดีตทีมชาติยุทธชุด17ปีนะครับก็มิเดโลนะครับเราซื้อเข้ามานะครับแล้วก็เสริมทัพเข้ามาตรงนี้มันก็เลยทำให้แนวรุกแล้วก็มิติในการทำเกมรุกต่างๆของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะเป็นคู่หูกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเดโลกับคุณย่าเนี่ยแล้วก็สร้างโอกาสสร้างจังหวะให้ชลบุรี FC ยิงประตูได้ตลอดนะครับต่อจากนั้นครับผมคิดว่าเรื่องอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บไม่ใช่แค่คุณย่าคนเดียวนะครับเราได้เกิดฤทธิ์ทวีการมาจากท่าเรือณัฐพงศ์สมณะนะครับเขาฟื้นจากอาการบาดเจ็บมานะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ทีมเรามีสภาพนักเตะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกให้มาซาฮิโร่วาดะกุนซือเนี่ยเขาได้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับตรงนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ทีมชลบุรี FC มีผลงานที่ดีขึ้นครับก็เรียกว่าทั้ง3ปัจจัยหลักใหญ่ๆทำให้ผลงานของชลบุรี FC นั้นพลิกสถานการณ์ได้อย่างดีแสดงอย่างนี้พูดได้ไหมคะว่าคุณย่านี่ถือว่าเป็นคีย์แมนเป็นหัวใจของทีมเลยแน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับต้องยอมรับตามตรงว่าตอนนี้คุณย่าเหมือนหัวใจของชลบุรีเลยเพราะตอนขาดเขาไปเนี่ยเราทำได้แต่เสมอหรือไม่งั้นบางทีแพ้ด้วยแล้วก็รูปเกมก็ดีแต่ไม่มีคนยิงประตูแต่พอได้เขากลับมาเนี่ยเขาก็สามารถยิงประตูได้ตรงนี้เขาเป็นหัวใจหลักของชลบุรีเลยครับก่อนที่จะไปถึงคำถามอื่นถามไปถึงแฟนบอลที่เป็นห่วงก่อนละกันด้วยสัญญาของเขาหรือด้วยฟอร์มที่โดดเด่นแบบนี้เรามีการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าไหมคะสำหรับตัวแน่นอนครับเราเซ็นสัญญาเรียกว่าระยะยาวกับคุณย่าครับเราในฤดูกาลหน้าก็ยังมีเขาร่าตาขายให้ชลบุรีแน่นอนทีมที่สนใจก็คงจะต้องมาคุยกับเรานะครับแต่บอกได้เลยว่าเขาเป็นตัวหลักของสโมสรดังนั้นเราคงจะไม่ขายหัวใจของเราไปให้
ทีมอื่นนะครับค่ะครับผมก็ได้ทราบคำตอบกันไปแล้วนะคะในส่วนของแฟนบอลนั้นเชื่อว่าสบายใจอย่างแน่นอนแต่ส่วนทีมอื่นนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะคะ ว่าชลบุรีนั้นจะยินดีไหมทีนี้ค่ะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายที่สำคัญมากๆสำหรับทุกทีมถ้ามองในกลุ่มหัวตารางเองปีนี้น่าลุ้นมากๆ คือดูบอลแล้วสนุกเพราะว่า4ทีมที่มีโอกาสจะลุ้นทำแชมป์ในปี2014บุรีรัมย์ตามมาด้วยชลบุรีเมืองทองแล้วก็บีซีเทโรศาสนะครับมองว่าความยากง่ายเรียงตั้งแต่ลำดับเกมในช่วงโค้งสำคัญชลบุรีต้องเจอใครบ้างคะในช่วงที่หนักๆแบบนี้โอ้โหเราเพิ่งผ่านเกมหนักๆกับบุรีรัมย์มาค่ะแล้วก็ถือว่าเราทำผลงานได้ดีนะครับเอาชนะไปได้1-0ตรงนั้นก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาแต่เรายังมีเกมหนักรออยู่อีกครับวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้นะครับชลบุรีจะเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองซึ่งตรงนี้มันมีการตัดแต้มกันเลยนะครับถ้าชนะเนี่ยมันไปกลับ6แต้มเพราะเขาเป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับตรงนี้มันเป็นเดือนตุลาคมเนี่ยมันเหมือนเป็นเดือนแห่งการชี้ชะตาของชลบุรีเหมือนกันหมายถึงเดือนสิงหาคมขอโทษทีครับเดือนสิงหาคมใช่ครับสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ชี้ชะตาของชลบุรีเหมือนกันรวมไปถึงทีมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือแม้กระทั่งก็คือทั้ง4ทีมเองนั่นแหละ4ทีมนี่แหละครับเพราะว่าเจอแล้วก็ตัดแต้มกันเองถ้าดูในโปรแกรมที่เหลือเหมือนกับเทโรนี่จะเป็นงานง่ายสุดใช่ครับเพราะว่าเทโรเนี่ยผ่านเกมหนักๆเจอทั้งชลบุรีไปแล้วเจอทั้งบุรีรัมย์ไปแล้วเจอเมืองทองไปแล้วเทโรจะเจอแต่ทีมระดับกลางๆนะครับในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวใช่ครับแต่บุรีรัมย์เมืองทองชลบุรีต้องมาฟาดฟันกันเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพลาดเนี่ยมันก็จะทำให้เสียหายครับซึ่งต้องขอย้อนไปเมื่อเกมเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์ 1-0 เป็นความปิติชื่นมื่นของทีมเรียกว่าขวัญกำลังใจกลับมาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันแต่พอมาถึงแมตช์ที่ต้องเปิดบ้านรับท่าเรืออีกครั้งทำไมกลับกลายเป็นว่าฟอร์มดูมาได้แค่เสมอแล้วได้เพียงแค่แต้มเดียวก่อนแข่งนะครับเราทุกคนเนี่ยทั้งสตาฟโค้ชผู้บริหารนักฟุตบอลเราก็ตั้งความหวังไว้ว่านั้นนี่แหละเราจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้เราก็ต้องยิงประตูใช่ให้ได้มากที่สุดแต่ฟุตบอลนะครับพอเมื่อไปลงสู่สนามเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่วางแผนในกระดาษนะครับพอไปเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยนักเตะเนี่ยคือมันมีโอกาสแต่ทำไม่ได้ครับดูอย่างลูกนาทีแรกนะครับคุณย่าได้จังหวะส้มหล่นลูกหลุดเดียวหลุดไปยิงเลยนะครับแต่คนเดียวซึ่งคุณย่าไม่ลูกแบบนี้ลูกแบบนี้ต้องใส่สกอร์แล้วแต่กลับยิงไปชนเสาอะครับซึ่งทำให้ตรงนั้นน่ะคุณย่าวันนั้นเขาความมั่นใจเสียไปเลยนะครับแม้ว่าเขาจะยิงประตูนำ 1-0 ได้แต่วันนั้นคุณย่าก็เล่นได้ไม่ดีเพราะว่าความมั่นใจไม่มีรวมไปถึงคนอื่นๆไปดูได้นะครับในจังหวะซึ่งตอนนี้ในเกมจะเห็นนี่คือเกมที่เจอกับท่าเรือใช่ครับเล่นกับท่าเรือเนี่ยชลบุรีมีจังหวะและโอกาสมากมายนะครับยิงเฉียวไปเฉียวมาเฉียวไปเฉียวมาใช่ครับฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับถ้าวันไหนไม่มีดวงเนี่ยผมว่ามันก็ฝืนลำบากเหมือนกันเขาถึงบอกว่าลูกกลมๆมันก็เกิดอะไรขึ้นได้ใน90นาทีนี่ก็ยิงเฉียดเสาออกไปซะอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าพอเวลาที่ผลงานดีขึ้นอย่างนี้ส่งผลถึงเรื่องของความกดดันของนักกีฬาหรือเปล่าคะแน่นอนผมบอกว่าเราชนะบุรีรัมย์มาเนี่ยคนตั้งเป้าตั้งความหวังไว้หมดเลยพอมาเจอท่าเรือเนี่ยก็ตั้งเป้าตั้งความหวังก็เลยทำให้กดดันครับนักเตะชลบุรีเนี่ยวันนั้นผมสังเกตดูคือเล่งเกมมากเล่นจนเสียจังหวะความเป็นชลบุรีโยนบ้างนะครับแล้วก็เล่นเร็วนะครับซึ่งมันทำให้ผิดธรรมชาติธรรมชาติชลบุรีมันจะเซตบอลนะครับจะค่อยไปใช่เขาค่อยๆไปแล้วก็ช้าๆแต่วันนั้นน่ะนักเตะเร่งคือกดดันครับผมบอกว่านี่แหละทีมที่กำลังลุ้นแชมป์เนี่ยมันมีความกดดันครับเพราะฉะนั้นถ้าทำได้มันก็จะ เรียกขวัญกำลังใจแต่ถ้าทำไม่ได้อะโมเมนตัมมันก็จะเปลี่ยนทันทีใช่ครับผมกลายเป็นว่าสะดุดขาตัวเองไปแล้วที่ซ้ำร้ายกว่านั้นคนที่ยิงประตูตีเสมอให้กับชลบุรีไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นศิษย์เก่าใช่เชอรี่เอกพันธ์อินทเสนเป็นเพราะว่าเขารู้จักทีมนี้ดีด้วยหรือเปล่าผมว่ามันเป็นจังหวะของฟุตบอลจังหวะนั้นนะครับเชอรี่ยืนอยู่เน่งๆเลยนะครับแล้วเขาก็ยิงประตูได้แต่ตอนยิงอ่ะเขาก็ไม่ได้ดีใจนะหลังเกมเขายังมาคุยกับผมเลยเขาบอกว่าพี่ขอโทษแต่ว่าโอเคคือเราสนิทกันนะแต่ว่าคือเรื่องของเกมฟุตบอลกับโค้ชโอ่งเนี่ยก็สนิทกันนะก็กำลังมาบอกว่าโอ้ยขอแชมป์เอาแชมป์ไม่ได้นะแต่วันนี้ขอแต้มขอก่อนเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรคือเกมฟุตบอลนะครับทุกอย่างพออยู่ในสนามต้องเต็มที่นะครับเล่นให้มีสปิริตแล้วก็เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ
ก็คือหน้าที่ใครหน้าที่มันก็ต่างจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนี่คือเกมที่ผ่านไปในส่วนของท่าเรือเสียหายไหมคะอยู่ๆก็ไปแบ่งแต้มหรือว่าชะลอแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปบี้ตามทีมอย่างบุรีรัมย์ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเสียหายมากจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าชลบุรีเอาชนะท่าเรือได้เนี่ยแต้มก็จะไปจี้บุรีรัมย์เหลือแต้มเดียวก็ไปคอยหายใจรถต้นคอใช่ครับแล้วเรายังมีเกมกับเบิร์กทองอีกแต่อย่างเงี้ยทำเสมอมาเนี่ยเราได้แค่แต้มเดียวเรามีคะแนนห่างจากบุรีรัมย์3แต้มซึ่งพูดตามตรงนะครับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่แข็งแกร่งทุกขุมกำลังการที่จะไล่บุรีรัมย์ได้เนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ยากแต่ยังก็ตามเราที่พูดอย่างนี้ยังไม่หมดหวังนะครับเราก็ยังมีหวังเพราะมันยังเหลืออีกประมาณ8เกม9 8 9เกมครับผมก็ยังพอที่จะสู้ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ทุกเกมก็ต้องเต็มที่ครับถ้านับจากวันที่รายการออกไปนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสัก7เกมได้หนึ่งในนั้นก็คือวันเสาร์ที่23สิงหาคมนี้จะต้องเปิดบ้าน รับเมืองทองอีก1ครั้งซึ่งในเล็กแรกเราไปพ่ายให้กับเมืองทอง1ประตูต่อ0ถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราคงต้องถามถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมกันสักเล็กน้อยค่ะว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่อยู่ๆฟอร์มดันสะดุดในเกมที่เปิดบ้านรับกับท่าเรือครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของล่วงลึกบอลไทยค่ะสนับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ด Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการล้วงลึกบอลไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันไว้ค่ะว่าวันเสาร์นี้ที่จะต้องเปิดบ้านรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นความพร้อมของทีมณเวลานี้มีมากน้อยแค่ไหนค่ะครับคือตอนนี้สภาพทีมต้องบอกนำตรงว่าเราก็ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยเกมที่ชลบุรีผ่านก็ถึงรอบรอง FA ครับเราต้องเตะเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์พุธดังนั้นทีมจึงกรำศึกมากตอนนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงเลยมิดฟิลด์จอมทัพชาวญี่ปุ่นของเราเนี่ยคุชิดะเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บค่ะคนขาหนีบค่ะแล้วดูแล้วคงจะพักเป็นเดือนในนัดเจอเมืองทองเนี่ยสงสัยคงจะไม่มีแน่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยค่ะรวมไปถึงณัฐพงษ์สมณะแบ็คซ้ายตัวจริงของเราเนี่ยไหลหลุดครับในเกมเจอสุพรรณเขาไหลหลุดค่ะก็ไม่ได้เล่นมา2เกมแล้วแล้วเชื่อว่าก็คงกลับมาไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอดุลก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันดังนั้นผมเชื่อว่าในเกมกับเมืองทองเราก็มีปัญหาเหมือนกันครับไม่ใช่ชุดตัวจริงชุดที่ดีที่สุดของเราแต่มาซาฮิโร่วาดะเนี่ยก็ได้วางแผนนะครับแล้วก็เตรียมการที่จะหานักเตะเข้ามาทดแทนตรงนี้ซึ่งก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ทดแทนได้เต็ม 100% แต่ก็สามารถทดแทนได้ค่ะนี่คือปัญหาแล้วก็อุปสรรคในส่วนของทีมเจ้าบ้านอย่างชลบุรีแต่กำลังมองว่าทุกๆทีมกับโจทย์ที่ว่าเกมในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าทุกทีมเจอปัญหาเหมือนกันพุธเสาร์เรียกว่าเดือนสิงหาคมนี้น่าจะ8เกมใช่ไหมคะในเดือนนี้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับทุกทีมมากน้อยแค่ไหนส่งผลกระทบมากครับไม่ใช่แค่เรื่องสภาพทีมอย่างเดียวนะครับผมมองอย่างนี้เรื่องนอกสนามเนี่ยถ้าเกิดว่า TPL ไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยจัดโปรแกรมให้เตะวันกลางสัปดาห์เนี่ยแน่นอนครับสโมสรที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยจะทำให้เขามีรายได้ลดลงไม่สมควรจัดเกมกลางสัปดาห์ใช่ครับแน่นอนครับเรื่องผู้ชมเรื่องการเดินทางเรื่องยอดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกทุกอย่างต่างๆเหล่านี้มันจะลดลงแน่นอนครับลดลงหมดเลยคือใครก็ไม่อยากที่วันทำงานนะครับมาเดินทางดูที่สนามนะครับมาก็ไม่ได้ซื้อของบางทีไปดูได้ยอดเนี่ยมันจะตกลงนะครับตรงนี้แน่นอนมีผลกระทบเรื่องนอกสนามส่วนเรื่องในสนามแน่นอนการเตะติดๆกันเนี่ยนักฟุตบอลเราไม่ใช่หุ่นยนต์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเพื่อปัญหาการบาดเจ็บมากนะครับแล้วก็คนดูบอลมันก็ติดๆกันอ่ะมันเฝือครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับในฤดูกาลหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามีการสัปดาห์คอยน้อยที่สุดหรือถ้าไม่มีได้เลยเนี่ยจะดีเป็นที่สุดนะครับหรืออาจเพราะว่าจำเป็นครับเพราะว่าในช่วงของเดือนกันยายนที่จะต้องปิดไป1เดือนนั้นเป็นเพราะว่าพยายามที่จะให้นักเตะในกลุ่มทีมชาติตัวแทนทีมชาติไทยนั้นได้ทำผลงานครับ
ันอยู่ที่การวางแผนนะผมว่าถ้าสมมติเราวางแผนเรารู้อยู่แล้วเอเชียนเกมเนี่ยมันโปรแกรมเมื่อไหร่ถ้าเราวางแผนตั้งแต่ล่วงหน้าเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมาบีบนะครับในช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าถ้าTPL วางแผนดีๆวางโปรแกรมการแข่งขันดีๆตรงนี้ก็จะไม่กระทบกระเทือนกับทีมชาติครับผมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือโค้ชเฮงได้พูดเอาไว้ว่าตอนนี้โมเดลฟุตบอลไทยของเราคล้ายๆจะเหมือนกับทางประเทศอังกฤษแล้วครับมองว่าถ้าในหลังจากที่เราจบฤดูกาลนี้ไป รวมทีมใหญ่ๆหรือทุกทีมก็ได้ค่ะใน10กว่าทีม20ทีมนะเวลานี้มาพูดคุยกันไหมคะถึงโปรแกรมปีหน้าเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของ FIFA Day หรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆมันทราบมาอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยให้เรื่องของความกรอบของนักกีฬาก็ลดลงด้วยครับคือจริงๆอ่ะTPL บอร์ดบริหาร TPL เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเผอิญว่าท่านประธานสโมสรผมนะนายกวิทยาคุณปื้มท่านได้มอบมาอำนาจให้ผมไปเป็นตัวแทนแล้วก็ไปอยู่ในบอร์ดด้วยซึ่งในบอร์ด TPL เนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็วางแผนการแข่งขันไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็รู้แหละว่าทาง TPL เขาพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีโปรแกรมอะไรที่งอกมานะครับที่เหนือความคาดหมายเหนือจากโปรแกรมแล้วเนี่ยแต่ว่าโอเคในปีหน้าเนี่ยทาง TPL จะเรียกทุกๆสโมสรนะครับเข้ามาประชุมเข้ามาวางแผนร่วมกันนะครับเพื่อที่จะใหเป็นแก้ไขไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องโปรแกรมการแข่งขันครับค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้ทุกๆทีมนั้นมีฟอร์มที่สดกว่านี้แล้วก็ทำผลงานทั้งในลีกเองรวมถึงในนามของทีมชาติไทยเองได้อย่างดีเยี่ยมพอพูดถึงทีมชาติไทยของชลบุรีเองมีไปกี่คนคะซิโก้กุนซือเนี่ยเรียกนักเตะของเราไป2คนนะครับ1ก็คือนูรุนศรียันเกม2ก็คือเรียกเกิร์กฤทธวีการเข้าไปเสริมนะครับชลบุรีก็จะติด2ท่านครับมองว่าทั้ง2คนนี้จริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นหัวใจหลักของทีมด้วยก็ว่าได้จะกระทบกับผลงานทีมในช่วงที่เรากำลังต้องลุ้นกับตำแหน่งแชมป์ไหมคะผมว่าถ้ามันอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าเกิร์กฤทธ์เนี่ยเขาก็ยึดตัวจริงมาตลอดหลังจากที่กลับมาจากท่าเรือหรือแม้กระทั่งนูรูนเนี่ยลงเกือบทุกนัดตัวจริงถ้าไม่ตัวจริงก็ต้องตัวสำรองสลับกับชาคิดบัวทองซึ่งมันก็เป็นนักเตะตัวหลักของชลบุรีอยู่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็มีกระทบบ้างแต่ผมว่าถ้าสมมุติว่ามันมีโปรแกรมมันไม่ได้เตะคือไปเตะทีมชาติเนี่ยมันก็เว้นโปรแกรมลีกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คงจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ไม่มีผลกระทบมากสักเท่าไหร่นะครับครับถ้าเขาไม่เจ็บกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องลุ้นกันต่อเพราะว่าอนาคตคือเรื่องที่เรายังไม่ทราบแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในช่วง1เดือนที่พักไปทางชลบุรีเองมีการวางแผนที่จะเรียกความฟิตหรือว่าให้นักกีฬาได้มีโอกาสได้ลงเกมไหมคะเพราะว่า1เดือนทีเดียวใช่ครับแน่นอนครับเรามีแผนมาซาฮิโรวาดะเนี่ยกุนซือของเราเนี่ยได้วางแผนร่วมกับโค้ชเฮงประธานพัฒนาเทคนิครวมไปถึงคุณอนบสิงห์โตทองรองประธานสโมสรนะครับว่าเราจะต้องเตรียมทีมให้มีความแข็งแกร่งมากที่สุดเพราะตอนนี้ชลบุรีเนี่ยนอกจากเราลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยเรายังลุ้นแชมป์ FA คัพด้วยเพราะว่า FA คัพเนี่ยเราก็ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศดังนั้นในช่วง1เดือนเนี่ยเราจะมีแผนไปเก็บตัวอย่างต่างจังหวัดครับซึ่งตอนนี้เรากำลังดูนะครับสถานที่นะครับที่ให้นักเตะของเราเนี่ยไปอยู่แล้วได้ทำการฝึกซ้อมได้ไปอยู่ร่วมกันแล้วทำให้พละกำลังร่างกายและระบบทีมเวิร์กมันดีขึ้นเนี่ยนะครับเรากำลังดูเรื่องสนามนะครับแล้วก็สถานที่ฝึกซ้อมที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เรียกสมาธิให้กับนักเตะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงพัก1เดือนที่สำคัญที่หลายๆทีมอาจจะไม่ได้ลงทำเกมการแข่งขันทีนี้กลับมาในส่วนของเกมลีกก่อนที่จะข้ามขออนุญาตถามไปถึงเกม FA Cup ตอนนี้ค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมเมื่อสักครู่นี้ถามไปแล้วในส่วนของแฟนบอลที่จะเข้ามาเชียร์เพราะว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศหรือว่าเกมการแข่งขันต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมในการรัดกุมมากน้อยแค่ไหนคะคือตอนนี้เราก็รอเรื่องโปรแกรมการแข่งขัน FA Cup นะครับว่าจะเจอใครแล้วก็จะเตะที่สนามไหนเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะเตะสนามเป็นกลางเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสโมสรได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มแฟนบอลอยู่แล้วนะครับคือช่วงหลังๆมาเนี้ยแฟนคลับชลบุรีเนี่ยสุภาพน่ารักแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเราไม่ค่อยไม่โดนปรับอะไรเลยนะครับช่วงหลังๆนี้เพราะว่า1เนี่ยเรามีประสบการณ์เราได้เรียนรู้ในช่วง 3-4 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือตอนเนี้ยยอมรับตรงๆว่าแต่แฟนบอลของเราน่ะดีมากๆนะครับดีมากๆก็เราก็พยายามทำความเข้าใจกับเขานะครับ
ซึ่งเหมือนปีที่ผ่านมาจะได้รับรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยถ้าจำไม่ผิดก็แสดงความยินดีด้วยก็ขอให้คงความน่ารักแบบนี้ตลอดไปทีนี้ถามถึงเรื่องของการโฟกัสแล้วกันเพราะว่าเกม FA Cup เองเหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นจะทำให้เรามีสิทธิ์ในการลุ้นไปเล่นบอล AFC Champions League ซึ่งถือว่าเป็นทางลัดที่เป็นโอกาสที่ดีงามมากอันนั้นคือ1โจทย์แล้วแต่อีกโจทย์นึง1ใน4ทีมนี้ถ้าเป็นแชมป์ก็ได้ตั๋วไปเช่นเดียวกันให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันคะแน่นอนครับเราบอลลีกเนี่ยตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วเราแบ่งระดับความสำคัญไว้1ไทยพรีเมียร์ลีกลำดับสำคัญที่สุด2ถ้วย FA ครับสำคัญที่สุด3ถ้วยลีกครับสำคัญน้อยลงมาแล้วตอนเปิดฤดูกาลชลบุรีได้เล่น FC แชมเปี้ยนลีกเราคัดเลือกด้วยอันนั้นคือเป็นอันดับ3อันดับ4โทษนะครับอันดับ4ตอนนี้เราเป้าหมายเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าเราก็ยังให้ความสำคัญกับลีกนะครับพรีเมียร์ลีกซึ่งมันก็ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วแต่แน่นอนเราไม่ทิ้ง FA ครับเพราะ FA ครับเนี่ยมันมาถึงบันได2ขั้นสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับเราให้ความสำคัญทั้งคู่นะครับกับการที่จะลงทำศึกเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยที่ดูจากโปรแกรมนะครับว่า FA Cup เขาก็เตะในวันที่ไทยลีกพักพอดีก็เป็นช่วงเว้นว่างไม่ต้องเหนื่อยเกินไปใช่ครับถ้ามองถึงโอกาสใน4ทีมของกลุ่ม FA Cup ที่เหลือ คุ้มกำลังและความพร้อมและศักยภาพ คิดว่าถึงเส้นชัยไหมคะพูดตรงๆนะครับทุกคนก็แอบหวังเล็กๆว่าเราอยากจะกลับไปชูถ้วย FA ครับอีกครั้งหนึ่งเพราะชลบุรีเนี่ยล้างแชมป์มา3ปีแล้วแชมป์สุดท้ายอันนี้หมายถึงทุกถ้วยทุกถ้วยทุกถ้วยครับแชมป์สุดท้ายที่เราได้เนี่ยก็คือ FA ครับค่ะแล้วก็ถ้วยกอ FA ครับเมื่อปี2010ใช่ครับแล้วก็ถ้วยกอเนี่ย2011นะครับคือตรงนั้นน่ะเราก็ว่างเว้นถ้วยแชมป์มานานเราก็หวังว่าปีนี้เราอยากจะกลับไปชูถ้วยแชมป์ FA ครับอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าสมมติว่าฟุกๆโชคดีมันก็อาจจะมีดับเบิ้ลแชมป์อยู่ที่เมืองชนก็ได้ไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอย่างที่บอกลูกกลมๆมันเล็กแค่นี้เองค่ะก็อยู่ที่สมาธิของทีมทีนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามต่อละกันว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้เรามองว่าสถานการณ์เวลานี้พร้อมที่จะสู้มากน้อยแค่ไหนด้วยโจทย์ที่หนักขนาดนี้คะคือเรียนให้ทราบตามตรงว่าด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยชลบุรีเป็นรอง1นะครับด้วยโปรแกรมการแข่งขันชลบุรีเนี่ยเราจะเจอทีมหนักๆมากกว่านะครับ2ด้วยสภาพเงินลงทุนของชลบุรี FC เมื่อไปเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่มันจะเป็นบุรีรัมย์เมืองทองหรือแม้กระทั่งเทโลเองชลบุรีเนี่ยเราใช้เงินลงทุนเนี่ยแค่100ล้านบาทไปเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ไม่ได้ผมว่าน้อยกว่ากันเป็นเท่าๆเลยนะครับตรงเนี้ยเราก็จึงเป็นรองนะครับแต่ยังไงก็ตามเป็นรองอ่ะเราก็สู้แบบมวยรองนะครับเราก็ยังคิดว่าเรายังจะสามารถต่อสู้กับพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายได้ครับเป็นทีมนึงที่เวลาตอบคำถามนี่คือถ่อมตัวตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นหนูน้อยที่พยายามสู้ด้วยเกียรติแล้วก็ด้วยศักดิ์ศรีมากๆแต่ว่าปีนี้นี่ถือว่าผลงานนี่มีโอกาสลุ้นแชมป์ใกล้เคียงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ครับถ้ามองภาพรวมของปีนี้ของชลบุรีถือว่าเป็นปีที่ท็อปฟอร์มมากที่สุดสำหรับเรื่องของผู้เล่นด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับในช่วง3ปีสุดท้ายนะครับปีนี้เป็นปีที่เราทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับสามารถลุ้นแชมป์ได้จนถึงช่วงโค้งสุดท้ายในลีกนะครับ FA Cup ได้ถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งผมต้องให้เครดิตนะครับการมาของมาซาฮิโรวาดะกุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้ามาเติมเต็มชลบุรี FC ซึ่งในช่วง 3-4 ฤดูกาลที่เราขาดไปเนี่ยนะครับเข้ามาเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องให้เครดิตเขาด้วยว่าเฮ้ยเขาทำทีมชลบุรี FC เนี่ยสามารถลุ้นสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้ในด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าวาดาเองเนี่ยสมควรจะได้รับคำชื่นชมอย่างมากครับสิ่งที่เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้างเพราะว่าอย่างในช่วงเล็กแรกเอาเรารู้กันดีว่าการหายไปของคุณย่านั่นคือสิ่งสำคัญครับมักจะโดนแซวอยู่เรื่อยๆว่าวาดะถามแต่เขาก็ทำให้สถานการณ์ของทีมนั้นมีผลงานที่ดีขึ้นสิ่งที่เขามาพลิกนอกจากคุณย่าแล้ววาดะทำอะไรบ้างผมว่าเรื่องขวัญกำลังใจ คือวาดะเนี่ยเขาเก่งในเรื่องจิตวิทยาครับเขามีจิตวิทยาที่ดีนักเตะเนี่ยพร้อมที่จะสู้เพื่อเขาสู้เพื่อทีมสู้เพื่อชลบุรีซึ่งตรงเนี้ยเขาได้ใจเด็กๆแล้วใจนักเตะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้ชลบุรี FC เนี่ยคือจริงๆผมมองว่าชลบุรีเนี่ยนักเตะฝีเท้าดีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าจะมาผสมกันเหมือนปรุงอาหารนะครับทำยังไงให้ลงจะทำยังไงให้เอาน้ำปลาเอาพริกเอามะนาวอะไรเนี่ยผสมกันให้อร่อยซึ่งวาดาเขาเก่งตรงนี้ครับเขาปรุงแต่งจนทำให้ทีมเนี่ยออกมาดูดีและที่สำคัญเลยคือ
เขาเป็นคนให้โอกาสเด็กๆครับค่ะคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยวาดาจะให้โอกาสเด็กๆเยาวชนนักเตะของวาดาเนี่ยใน1ตำแหน่งเนี่ยเขาจะเล่นได้2คนเพราะฉะนั้น2คนที่อยู่ใน1ตำแหน่งเนี่ยเขาจะพยายามแข่งขันกันโชว์ผลงานให้ได้ดีซึ่งตรงเนี้ยมันเมื่อแข่งขันกันตัวเองมันก็จะทําให้ทีมมีผลงานดีขึ้นตามไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยเป็นเทคนิคของวาดาด้วยครับก็ถือว่าเป็นเครดิตของวาดาที่ทําให้ทีมนั้นประสบผลสําเร็จ2คําถามสุดท้ายที่อยากจะถามคําถามแรกนั้นคือปีนี้20ทีมภาพรวมทั้งหมดที่อยากจะพูดถึงผมว่ามันมากไปพูดไปตั้งแต่ตอนก่อนเปิดฤดูกาลแล้วว่า20ทีมเนี่ยมันมากไปแถมประเทศไทยเนี่ยมีถ้วยลีกคัพเข้ามาอีก FA คัพขึ้นมาอีก3ถ้วยกับ20ทีมนักบอลชลบุรีที่ติดทีมชาตินี่ไม่ได้พักเลยนะครับค่ะเขาไม่ได้พักเลยเพราะว่าเขาเตะลีกเสร็จเขาต้องไปเตรียมทีมชาติต่อใช่ครับเขาไม่ได้พักเลยผมถามว่าคือพนักงานบริษัทยังมีเวลาพักร้อนได้นะยังไปฮอลิเดย์ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนักบอลนี่แทบไม่ถ้าใครติดทีมชาตินี่ไม่ได้พักเลยนะครับเรื่องตรงซึ่งมันมากไปผมบอกว่าในเมื่อมันมากไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยโดยรวมครับแน่นอนบอลลีกดีแต่พอนักเตะไม่ได้พักครับพอไปทีมชาติถามว่าทำไมทีมชาติผลงานไม่ดีนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยผลงานถึงตกลงแย่ลงเรื่อยๆเขาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับไปดูได้ที่ไหนไม่มีแบบประเทศไหนที่เขาทำแบบนี้ครับสภาพร่างกายคนไม่ใช่เครื่องจักรอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแน่นอน20ทีมไม่สมควรแล้วก็ไม่ใช่18ทีมด้วยผมคิดว่าน่าจะลดลงไปมากกว่า18ทีมอาจจะเหลือ16ทีมหรือ14ทีมก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้วยเนี่ยให้ลดน้อยลงเอาเหลือเฉพาะถ้วยสำคัญแล้วประเทศไทยของเราก็จะได้มีเวลาเตรียมทีมชาติเพื่อจะแข่งขันได้มีเกมทีมชาติกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นเกมหลักฟีฟ่าตามหลักฟีฟ่าเดทต่างๆตรงเนี้ยมันก็จะทำให้วงการฟุตบอลไทยเนี่ยโดยรวมดีขึ้นอยู่ในโครงสร้างที่ควรจะเป็นถูกต้องครับถูกต้องก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากสิ้นฤดูกาลนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่ไม่ใช่20ทีมนั้นคำตอบที่ได้มาจะเป็นอะไรคำถามสุดท้ายสิ่งที่อยากจะให้พูดกับแฟนๆชลบุรีสำหรับฤดูกาล2014นี้ค่ะครับก็คือในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ใกล้เคียงนะครับกับความหวังลุ้นแชมป์มากที่สุดนะครับก็จริงๆแล้วทางสโมสรมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความที่อยากที่จะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนโค้งสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่านักเตะทุกคนผู้บริหารทุกคนนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชลบุรีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสร้างความสุขนะครับให้กับแฟนฉลามชนทั่วประเทศซึ่งแฟนชลบุรีเนี่ยมีเยอะนะครับไม่ใช่แค่ในเมืองชนอย่างเดียวแฟนฉลามชนเนี่ยเรามีทั่วประเทศเราก็อยากที่สร้างความสุขให้ได้ก็ขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับค่ะเพราะว่าชลบุรี FC เองจริงๆแล้วถือว่าเป็น1ทีมเก่าแก่3ปีที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสลุ้นแชมป์ปีนี้ถือว่าเป็นอีก1ปีที่ใกล้เคียงมากที่สุดแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจิรศักดิ์จมทองมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยจริงๆแล้วรายการของเราอยากจะเปิดกว้างให้กับทุกทีมได้มีโอกาสมาร่วมกันสนทนารวมถึง1ใน4ทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างเรียนเชิญทั้ง4ทีมด้วยนะคะและท้ายที่สุดนี้ค่ะก่อนที่รายการจะจบกันไปนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรวมถึงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล้วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานล้วงลึกบอลไทยทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ